รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับผมเต๋อรัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับกลับมาพบคุณผู้ชมที่รามาชาแนลพร้อมกับสาระสุขภาพดีเช่นเคยเลยวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันเช่นเคยนะครับครับอาจารย์ครับคุณเต๋อครับวันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมนะครับนะวันที่24พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันอัมพฤกษ์อัมพาตโลกนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับวันนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกให้เป็นวันอัมพฤกษ์อัมพาตของโลกนะครับครับแล้วแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะครับเอ๊ะมันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมแล้วก็โรคนี้มีวิธีการป้องกันรักษาดูแลยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงรามาอัปเดตนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวครับในช่วงบิ๊กสตอรี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะเตรียมเปิดนะฮะคลินิกการเดินทางและท่องเที่ยวคือเน้นให้คำปรึกษานะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทางอาจารย์ครับจริงๆเรื่องราวของการไปเที่ยวกับเรื่องของการดูแลในคนที่มีปัญหาสุขภาพอาจจะมีโรคประจำตัวเนี่ยเราเคยพูดถึงกันเยอะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมยานะฮะบางครั้งเองเรื่องของใบสั่งยาที่อาจจะต้องเตรียมก่อนเดินทางแต่ว่าคราวนี้พอมีคลินิกแบบนี้เปิดขึ้นนี่ก็น่าจะอุ่นใจได้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวและต้องการจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาตินะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปนะฮะกรมควบคุมโรคที่จะมาให้ความรู้กันด้วยครับแล้วก็ช่วงเช็คเคสนะครับเช็คเคสวันนี้ตามไปดูคนที่ปลูกถ่ายไตครับหมายถึงว่าคนที่เขาเป็นโรคไตแล้วก็ได้รับการปลูกถ่ายไตหมายถึงว่าได้รับการเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตเนี่ยนะอาจารย์ครับเราก็จะไปติดตามดูว่าเอ๊ะคนที่เปลี่ยนไตเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติไหมจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงนะครับติดตามช่วงเช็คเคสนะครับครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับส่วนตอนนี้ช่วงแรกของรายการพบหมอรามาอัปเดตครับครับรามาอัปเดตนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อาจารย์พูดเกริ่นเอาไว้ตอนต้นรายการเลยนะครับวันนี้24พฤษภาคมเนี่ยนะครับของทุกๆปีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยนะฮะเขากำหนดให้วันนี้เป็นวันอัมพฤกษ์อัมพาตโลกนะครับหรือว่าวันหลอดเลือดสมองนั่นเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับตื่นตัวแล้วก็ป้องกันนะครับเนื่องจากแนวโน้มของโรคนี้เนี่ยนะครับหรือว่าผู้ป่วยนะฮะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นแทบจะทุกปีแล้วก็เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับ3รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะครับหากทุกคนรู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอเนี่ยนะครับก็น่าจะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคนี้ได้นะครับมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยในการเกิดโรคกันก่อนดีกว่าครับอาจารย์ครับทั้งอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะฮะอาจารย์หรือว่าวันนี้ที่เราเรียกกันว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดของสมองเนี่ยอาจารย์จริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็เกิดจากหลอดเลือดสมองครับตอบง่ายๆมีปัญหาอาจารย์แล้วอะไรที่ทำให้หลอดเลือดของสมองเนี่ยนะอาจารย์มีปัญหาได้บ้างครับอาจารย์ก็คือว่าหลอดเลือดของสมองนะครับมีการอุดตันตีบนะครับหรือว่าแตกนะครับไม่ว่าจะแตกหรือว่าตีบตันเนี่ยนะครับสมองส่วนที่ถูกเลี้ยงโดยบริเวณหลอดเลือดบริเวณนั้นนะครับก็จะมีการตายนะครับเขาขาดเลือดแล้วเขาก็ตายพอตายปุ๊บสมองเนี่ยจะเป็นตัวการสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับพอสมองตายเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงนะครับก็จะมีเรื่องของอาการชานะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นครึ่งซีกเนื่องจากเวลาที่หลอดเลือดเขาตีบหรือแตกเนี่ยเขาจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับพอเป็นข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะควบคุมการทำงานของทั้งแขนและก็ขาเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะมีอาการทันทีทันใดเพราะเวลาที่มีอาการตีบแตกหรือว่าอุดตันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับแล้วก็จะมีอาการขึ้นทันทีแล้วก็จะเป็นทั้งข้างทั้งซีกก็คือมีทั้งแขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่งนะครับ
ครับนะฮะไม่ว่าจะตีบหรือว่าแตกนะครั รบก็รู้แล้วแต่ส่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งอัมพฤกษ์อัมพาตได้ทั้งสิ้นจริงๆรวมถึงชีวิตด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือว่าผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของอ่อนแรงนะครับไม่สามารถยกแขนหรือขาได้เวลาที่เกิดขณะถ้ามีอาการขณะยืนอยู่ก็จะล้มนะครับหรือถ้าเกิดว่านอนอยู่บางทีตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นไม่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงนะครับอาจารย์ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการสังเกตการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยนะฮะอาจารย์โดยปกติแล้วปัจจัยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงอาจารย์ครับที่มักจะเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดของสมองเนี่ยอาจารย์ฮะมีปัจจัยอะไรกระตุ้นหรือว่าเสริมบ้างฮะอาจารย์ก็คือว่าที่เมื่อกี้บอกว่าสาเหตุเกิดจากแตกนะครับตีบแล้วก็อุดตันนะครับก็จะแบ่งกันว่าถ้าแตกเนี่ยก็จะเกิดจากเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันที่โลหิตที่สูงอยู่เป็นเวลานานเนี่ยแรงดันเลือดที่เส้นเลือดต้องรับแรงดันเลือดเป็นเวลานานเวลานานเนี่ยก็จะทนไม่ได้แล้วจะมีเรื่องของบางทีมันสูงเกินจนแตกคือเหมือนเราเปิดน้ำแรงมากวิ่งผ่านสายยางอยู่นานๆสายยางนานๆแล้วก็แตกออกมาใช่ครับประมาณนั้นนะครับอันนี้แตกนะครับถ้าเกิดจะมีเรื่องของตีบหรืออุดตันเนี่ยก็มีสาเหตุจากเรื่องของความดันโลหิตสูงอีกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็โรคไขมันในเลือดผิดปกติหรือไขมันในเลือดสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของอุดตันได้นะครับถ้าท่านผู้ชมแฟนรายการของเรายังจำได้สัปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์ก็จะมีอาการทัชพงศ์มาพูดเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะนะครับหรือว่า AF หัวใจก็จะมีการเต้นผิวพอเต้นผิวเขาบีบตัวได้ไม่ดีเนี่ยเลือดที่อยู่ในห้องหัวใจเขาเนี่ยก็จะแข็งตัวกลายเป็นลิ่มอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเป็นลิ่มพอเป็นลิ่มเนี่ยก็ไปที่ไหนได้บ้างไปที่ปอดไปที่สมองไปที่สมองก็จะมีการอุดตันแล้วทำให้สมองตายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได้อีกเช่นกันนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะห่างไกลจากโรคนี้การป้องกันก็คือว่าถ้าใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คือโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยรักษาไม่หายแต่ว่าดูแลได้ก็ต้องพยายามควบคุมใช่นะครับลดทานเค็มแล้วก็รับประทานยาสม่ำเสมอนะครับใครที่ไขมันในเลือดสูงก็ต้องลดเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ทานยาสม่ำเสมอแล้วก็ออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนะครับครับอาจารย์ฮะเรื่องของช่วงวัยอาจารย์ครับอันนี้เกี่ยวข้องไหมฮะว่าจริงๆแล้วใครที่อายุเกินเท่าไหร่ขึ้นไปถึงน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าน่าจะมีโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าอายุครับอายุก็สำคัญก็คือผู้สูงอายุนะฮะก็จะมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมทั้งเรื่องของหลอดเลือดสมองด้วยนะครับร่วมกับโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงก็พบอายุมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับก็จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันด้วยนะครับนะครับคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับรวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยอาจารย์ครับเรื่องของสัญญาณที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับว่าเราจะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าเราพูดบ่อยแล้วเราก็ยังอยากจะพูดนะครับในเรื่องของการสังเกตอาการว่าเอ๊ะลักษณะไหนว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอาการผิดปกติกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยแล้วฮะอาจารย์ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแตกหรือแตกตันนะฮะใช่ก็จะทำให้สมองส่วนนั้นขาดเลือดสมองส่วนนั้นขาดเลือดเนี่ยเขาจะเลี้ยงทั้งแขนขานะครับก็จะมีตรงไหนบ้างใบหน้ากล้ามเนื้อใบหน้าใช่ไหมครับกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงก็จะมีเรื่องของหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวเป็นข้างหนึ่งนะครับร่วมกับแขนขาอ่อนแรงนะครับบางคนก็ถึงกับขนาดเรื่องของอาการหมดสตินะครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับเป็นนาทีเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมๆกันด้วยนะครับในบางคนที่มีเรื่องของเส้นเลือดหลอดเลือดแตกนะครับก็จะมีเรื่องของอาการปวดหัวเฉียบพลันคือต้องมีอาการร่วมด้วยก็คือว่ามีปวดหัวเฉียบพลันแล้วก็มีชามีอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับแล้วสังเกตเลยถ้าเกิดว่ามีพูดชัดพูดไม่ชัดด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อใบหน้าก็จะมีลิ้นแข็งพูดไม่ชัดบางทีอาจจะมีน้ำลายไหลตรงมุมปากข้างที่มีหน้าเบี้ยวนะครับหมายว่ามันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการเหมือนที่กราฟิกของเราโชว์ขึ้นมานะครับแล้วเกิดขึ้นทันทีทันใดเนี่ยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล1669ใช่ครับถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้นะครับ1669เบอร์นี้เลยครับนะแล้วก็สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเกิดเรื่องของไอ้ตามัวเห็นภาพซ้อนได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อของการทำงานด้วยนะครับด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ครับหลังจากที่เกิดลักษณะอาการแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการเดินทางหรือว่าการที่จะพาป่วยเนี่ยนะฮะจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลเพื่อไปรับการรักษาเนี่ยอาจารย์จริงๆมีระยะเวลา
กำหนดไหมฮะอาจารย์ว่าไปถึงกี่ชั่วโมงแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าหรือว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้อาจารย์คือความสำคัญคือสำคัญมากคือว่าถ้าเขามีเรื่องของตีบหรือว่าอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาการขึ้นภายใน3ชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับนะครับภายใน3ชั่วโมงเนี่ยการเสียหายของเรื่องของสมองเนี่ยก็ยังพอจะฟื้นตัวได้นะครับภายใน3นะฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าเราสามารถขยายหลอดเลือดเนี่ยภายใน3ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงได้แล้วก็สมองส่วนนั้นเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีนะครับดังนั้นเกิดมีอาการที่เมื่อกี้กราฟิกโชว์ขึ้นมานะครับมีอ่อนแรงของแขนขาซีกใดซีกหนึ่งนะครับร่วมกับมีเรื่องของปากเบี้ยวมุมปากตกพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะครับอาจจะมีเรื่องของตามัวปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับให้พามาโรงพยาบาลนะครับอย่างทันท่วงทีนะครับคือเร็วที่สุดเท่าที่สุดเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับถ้ามีเหตุการณ์ก็โทร1669นะครับแล้วก็บอกประวัติบอกอาการแล้วก็ให้เขาพาไปที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดน่าจะดีที่สุดนะครับอาจารย์กลับมาดูถึงลักษณะของอาการกันอีกครั้งหนึ่งครับในกรณีที่มาถึงแล้วทำการรักษาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวโรคเองเนี่ยยังเป็นอยู่ก็คืออาจจะดำเนินไปสู่การเป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเองลักษณะอาการของสองโรคนี้แตกต่างกันไหมฮะอาจารย์ก็จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาคือโรคเดียวกันนะครับเรื่องของ cerebrovascular disease นะครับก็คือว่ามีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองไม่ว่าจะตีบแตกหรืออุดตันนะครับแต่บ้านเราก็ถ้าเป็นอัมพฤกษ์นะครับก็ยังพอเดินได้บ้างพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างถ้าเป็นอัมพาตก็นอนติดเตียงก็คือว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามีความเสียหายต่อสมองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายมากก็ไม่สามารถขยับได้เลยก็ไม่สามารถลุกเคลื่อนไหวได้นะครับถ้าความเสียหายลดลงมานะครับมีการฟื้นตัวของสมองที่ดีก็อาจจะมีเรื่องของลุกเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันได้แล้วก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์นะครับครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาครับอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เราเกินเอาไว้จริงๆแล้วถ้ามาเร็วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโอกาสในการที่จะรักษาเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ว่าถ้าดำเนินไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วการที่จะฟื้นฟูกลับมาให้ได้ครบ 100% เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์น้อยครับน้อยนะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงน้อยเพราะว่าเกิดเรื่องของความเสียหายต่อสมองแล้วสมองส่วนนั้นได้ตายครับหมายถึงว่าสมองส่วนนั้นสูญเสียไปแล้วเนี่ยสมองเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถสร้างใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นกลับมาเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็จะมีสมองส่วนรอบๆเนี่ยนะครับที่เขาจะพยายามจะหมายถึงว่ามาช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนที่เสียไปนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญการรักษาคือว่าการทำกายภาพบำบัดนะครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อไม่ติดนะครับหมายถึงว่าทำให้ข้อไม่ติดนะครับแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่แข็งเกร็งนะครับเพราะฉะนั้นทำกายภาพบำบัดแล้วก็ถ้าฝึกเรื่องของการใช้งานนะครับก็ถ้าเกิดว่าสมองกลับคืนมาเป็นบางส่วนเนี่ยก็พอจะใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะกลับมานะบางคนผมเห็นเลยนะฮะสามารถทำกายภาพบำบัดแล้วกลับมาได้ถึง 90% นะฮะก็มีนะก็คือใช้ชีวิตเกือบปกติเลยบางคนมองดูก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องของอัมพฤกษ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันว่าช่วงระยะเวลาที่ได้รับการรักษาเนี่ยทันท่วงทีหรือเปล่าภาษาคุณหมอเขาเรียกพยาธิสภาพใช่ไหมอาจารย์ฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามาภายใน3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ถ้ามีการอุดตันหรือตีบนะถ้าแตกเราอาจจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้ามีอุดตันหรือตีบเนี่ยเราก็พยายามไปขยายไม่ให้มันอุดตันนะครับไปเปิดทางเส้นเลือดให้เขามาเลี้ยงสมองส่วนนั้นได้นะครับแต่เผอิญว่าถ้าเกิดว่ามันเกินระยะเวลาไปแล้วนะครับแล้วสมองได้รับความเสียหายนะครับก็อาจจะต้องทำกายภาพบำบัดนะครับให้สมองหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนที่อยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยพยุงส่วนที่มันเสียไปนะครับอันนี้นี่ก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจในการทำกายภาพบำบัดแล้วการรักษาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าป้องกันไม่เกิดซ้ำถ้าเกิดได้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะมีโอกาสเกิดซ้ำได้ใช่ไหมครับถ้ามีเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมให้ได้ให้ดีเลยไขมันสูงไขมันผิดปกติก็ต้องควบคุมให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการตีบหรือว่าอุดตันก็อาจจะต้องให้ยาต้านเกล็ดเลือดนะครับเพื่อจะให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับไม่ให้มัน
จับตัวหรือว่าตีบอุดตันอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่มีอาการอุดตันจากลิ่มเลือดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะไปเกิดจากบริเวณไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถรับประทานยาไปได้เพื่อจะป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้ามันโอกาสเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีโอกาสเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามดังนั้นป้องกันดีที่สุดนะครับอาจารย์ถามอีกนิดนึงเรื่องของการทำกายภาพบำบัดที่อาจารย์บอกว่าทำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์ก็ได้หรือว่าอัมพาตก็ได้จริงๆแล้วทำได้ทั้งสองโรคเลยถึงแม้ว่าจะนอนอยู่กับเตียงเฉยๆก็ควรที่จะต้องทำกายภาพบำบัดอยู่ดีนะฮะยังไงก็ต้องทำครับเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้การทำกายภาพบำบัดก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับจะทำให้แขนขาส่วนนั้นเนี่ยก็ยิ่งฟื้นฟูได้เร็วใช่ไหมครับบางส่วนก็จะฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นอนติดเตียงเนี่ยบางคนเนี่ยมีเรื่องของอาการเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะมีข้อติดก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดได้จากข้อติดนะครับเพราะฉะนั้นการทำกายภาพบำบัดก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อติดนะครับที่ทำกายภาพบำบัดดีครับแต่ว่าจะต้องมาฝึกทำที่บ้านด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่นัดไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีเวลาทำสักชั่วโมงนึงแล้วการเดินทางก็ไม่สะดวกใช่ครับถ้าเกิดเราไปฝึกที่โรงพยาบาลแล้วกลับมาทำต่อเนื่องที่บ้านโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเองเนี่ยจริงๆแล้วส่วนของการเรียนรู้ในด้านการช่วยเหลือในการทำกายภาพบำบัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะต้องทำนะฮะหรือว่าควรจะต้องรู้เอาไว้อาจารย์ครับสุดท้ายเรื่องของการป้องกันเราขอให้อาจารย์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตอนต้นเลยว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นวันหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับที่เรารณรงค์กันให้คนรู้แล้วก็ป้องกันแต่เชื่อว่าตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆป้องกันกันดีกว่าแต่เนิ่นๆครับอาจารย์ครับใช่ครับคือว่าถ้าเวลาที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเป็นอัมพาตไปแล้วเนี่ยการที่จะกลับมา 100% เหมือนที่คุณเต๋อถามเนี่ยบางทีเป็นไปด้วยความลำบากนะครับอาจจะไม่สามารถกลับมาได้ 100% นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรคถามว่าป้องกันยังไงก็คือว่าถ้าท่านมีความดันโลหิตสูงนะครับก็ต้องพยายามควบคุมดูแลความดันให้อยู่เกณฑ์ปกตินะครับถ้ามีไขมันในเลือดผิดปกติหรือสูงก็ต้องพยายามรักษาดูแลและระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของความอ้วนนะครับการสูบบุหรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามลดลงนะครับและการออกกำลังกายก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันดีที่สุดนะครับอาจารย์ถามนิดนึงฮะเรื่องของผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอย่างโรคประจำตัวยอดฮิตความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจารย์จริงสามารถออกกำลังกายควบคู่ไปได้ด้วยจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ความดันนี่ออกกำลังกายได้ครับควรจะต้องออกใช่ครับอาจจะไม่หนักหรือยังไงฮะอาจารย์หรือว่าก็ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราคนไข้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับหลายคนบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยยิ่งไปออกกำลังกายเดี๋ยวมันจะยิ่งสูงหรือเปล่าถ้าเกิดปกติออกกำลังกายเนี่ยเราจะให้ออกกำลังกายแบบต่อเนื่องช้าๆแล้วก็เบาๆเราเรียกว่าเรื่องของแอโรบิกเอ็กซ์โซไซส์นะครับก็คือว่าให้มีการทำต่อเนื่องซ้ำๆเช่นเดินเร็วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือวิ่งเหยาะๆครึ่งชั่วโมงนะครับใครจะถนัดว่ายน้ำปั่นจักรยานก็ได้นะครับแต่ว่าออกกำลังกายที่เรากังวลก็คือว่าการที่หมายถึงว่าออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นการยกเวทเล่นเวทอาจจะอันตรายเกินไปก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ทันอันตรายถึงขนาดที่แบบจะต้องน่ากังวลนะครับนะฮะแต่ว่าเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องช้าๆอย่างเดินหรือวิ่งหรือขับจักรยานหรือว่ายน้ำก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวของโรคอัมพาตนะครับที่วันนี้เราก็ออกมาเตือนถึงการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทนะครับหรือว่าเป็นโรคทางจิตเรื้อรังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมด้วยโรคนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรนะครับรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันว่าเราจะป้องกันได้แบบไหนไปติดตามการรายงานพิเศษจากคุณฟ้าสายฟล้องเกิดผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับวันที่24พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันโรคจิตเภทหลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันโรคจิตเภทเพื่อสร้างความตระหนักและลดอคติในสังคมที่มีต่อคนที่เป็นโรคจิตเภทซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิดและการรับรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้มีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตประจำวันจากการประเมินขององค์การอนามัยโลกพบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคจิตเภทถึง26ล้านคน
และในประเทศกำลังพัฒนาผู้ป่วยเกือบร้อยละ90ไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาส่งผลต่อการทำงานของสมองและการหายขาดของโรคโดยมักพบในช่วงปลายวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 15-35 ปีสำหรับประเทศไทยโรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดมีจำนวนมากกว่า1ใน3ของผู้ป่วยนอกจิตเวชทั้งหมดคาดว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์พฤติกรรมและความคิดผิดปกติจำนวน 412,394 รายซึ่งมีเพียง 249,139 รายหรือประมาณร้อยละ 61 เท่านั้นที่เข้าถึงบริการและได้รับการวินิจฉัยและรักษาก็เกิดจากเหตุที่ไปรบกวนสารเคมีสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติอย่างเช่นการใช้สารเสพติดแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของการที่เกิดการติดเชื้อแล้วทำให้สารเคมีในสมองผิดปกติก็ได้เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงในสมองที่ทำให้สารสื่อประสาทผิดปกติอาการก็จะมีอยู่สามด้านนะคะก็คือด้านของความคิดแล้วก็การรับรู้แล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะคะอันแรกคือการความคิดก็จะมีความคิดที่หลงผิดอย่างเช่นคิดว่ามีคนทำร้ายทั้งที่จริงๆไม่มีนะคะอันที่สองก็คือการรับรู้อย่างเช่นเห็นภาพที่เข้ามารบกวนจริงๆไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงหูแว่วที่เข้ามารบกวนนะคะก็ได้ทั้งการรับรู้ในระบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ว่าการที่ชอบบ่อยที่สุดก็คือการหูแว่วนะคะอาการที่3ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมคนพอมีอาการพวกนี้ก็ทำให้ไม่สามารถทำงานในสังคมได้ตามปกตินะคะมีเสียงมารบกวนหรือว่าทำให้ไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้แล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เคยเป็นการสังเกตตัวเองก็คือตอนแรกถ้าเขาอาจจะมีความเครียดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีเสียงหรือมีอะไรมารบกวนหรือว่ามีความคิดที่รู้สึกว่าฝังใจแล้วถามคนอื่นก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการระแวงค่ะก็จะเป็นการสังเกตตัวเองได้ว่าดูความคิดหรืออะไรเปลี่ยนไปจากคนอื่นๆนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่แยกตัวแล้วก็รู้สึกไม่อยากเข้าสังคมการบำบัดรักษาก็มีทั้งวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยานะคะวิธีใช้ยาก็คือเป็นเรื่องของการปรับสารเคมีสมองกลุ่มโดปามีนที่มีผลต่อโรคนะคะก็คือให้ยาที่ปรับสารเคมีตรงนี้ให้สมดุลขึ้นนะคะแล้วก็อันที่สองไม่ใช้ยาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของความเครียดเหตุที่มากระตุ้นทำให้เกิดสารเคมีแปรปรวนอาจจะทั้งโรคทางกายด้วยนะคะถ้ามีโรคทางกายที่กระตุ้นอาจจะต้องรักษาด้วยแล้วก็มีเรื่องของทางจิตใจความเครียดแล้วก็บางคนเป็นอารมณ์ซึมเศร้าก็ทำให้เกิดอาการทางจิตที่มีรับรู้เสียงแว่วอะไรตรงนี้ได้เหมือนกันก็ต้องรักษาเหตุตรงนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองคนในครอบครัวก็มีส่วนเยอะนะคะอย่างเช่นถ้ามีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวบางครอบครัวไม่เข้าใจพูดรุนแรงกับผู้ป่วยก็จะทำให้คนไข้มีอาการเป็นมากขึ้นได้ก็อาจจะต้องมีคนที่เข้าใจเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลให้เหมือนผ่านโรคนี้อยู่กับโรคนี้ได้นะคะโรคจิตเภทสามารถรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยการ 1. ตรวจพบแต่เนิ่นๆรักษาให้เร็วและต่อเนื่อง2. ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวชุมชนและสังคมมีคนพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกแก่กันได้ 3. ได้ทำกิจกรรมที่มีความหมายต่อชีวิตเช่นการเรียนงานอาชีพงานอดิเรกและ 4. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงการดื่มสุราใช้สารเสพติดการบำบัดรักษาโรคจิตเภทครอบครัวและสังคมเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดการทำความเข้าใจเปิดใจรับฟังและไม่มองคนที่มีอาการจิตเภทเป็นบุคคลที่น่าหวาดกลัวหรือบุคคลอันตรายหลายคนอาจมองว่าในช่วงที่ผ่านมามักเห็นภาพการก่อคดีของผู้ป่วยจิตเวชอยู่บ่อยครั้งทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงปัญหาการกระทำความผิดรุนแรงที่เกิดจากการเจ็บป่วยทางจิตเวชหรือผู้ป่วยนิติเวชนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับการกระทำความผิดจากบุคคลที่มีสภาพจิตปกติอย่างที่ได้ชมกันไปนะฮะนอกเหนือจาก
วันนี้นะฮะวันที่24พฤษภาคมที่เราถือเป็นวันหลอดเลือดสมองเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องโรคนี้แล้วก็ยังเป็นวันที่ทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องราวของผู้ป่วยโรคจิตเภทด้วยใช่ครับครับอาจารย์ผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยครับถ้าเกิดเขารักษาดูแลแล้วนะครับครับเขาก็จะเป็นเหมือนคนปกติเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในสังคมของเราได้ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเขาว่าเป็นผู้ป่วยโรคจิตอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ให้โอกาสเขาในการที่จะบอกว่าดูแลรักษาแล้วเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมนะฮะก็จะยิ่งทำให้ตัวโรคเขาเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับนะฮะจริงหลายคนกลัวนะแต่จริงแล้วคนผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นหวาดระแวงนะครับเขาก็จะกังวลนะฮะแล้วกลัวผู้อื่นจะมาทำร้ายมากกว่าครับแต่เราเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมเขาจะมาทำร้ายผู้อื่นนะครับแล้วก็ถ้าได้รับการรักษานะครับโดยเฉพาะครอบครัวเข้าใจแล้วพาไปรักษาดูแลกับคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยก็สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วกลับเข้าสู่สังคมได้นะครับนั่นแหละนอกเหนือจากเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยนะครับโดยทางการแพทย์แล้วการได้รับความเข้าอกเข้าใจจากคนในสังคมหรือว่าคนในครอบครัวเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยสำคัญนะที่จะผลักดันให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะครับกลับมามีอาการดีขึ้นมาถึงช่วงนี้ฮะพักชมสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันกันครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่วันนี้กับเรื่องราวที่กระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมเปิดคลินิกการเดินทางและท่องเที่ยวภายในปีนี้ครับนายสัตวแพทย์ธนิตอเนกวิทย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต10พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2559และตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านชุมชนปะโคตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปัญหาที่พบขณะนี้คือในปีการศึกษานี้เด็กยังไม่มีนมดื่มเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ทันวันเปิดภาคเรียนทำให้โรงเรียนไม่มีนมให้เด็กได้ดื่มตามกำหนดทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยนำนมที่จัดซื้อไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่านมาใช้แทนเป็นนมที่รับมาล่าช้าในเทอมที่แล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาได้ให้คณะกรรมการบริหารนมโรงเรียนจังหวัดวางแผนและบริหารจัดการให้สามารถมีนมให้เด็กได้ดื่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียนซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกแน่นอนพันตำรวจเอกสามารถแก้วมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กและเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบบ้านเช่าเลขที่499หมู่9ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีห้องที่15พบชาวเวียดนามสองสามีภรรยากำลังผสมทำน้ำส้มคั้นปลอมโดยใช้น้ำส้มแท้ผสมน้ำประปาและหัวเชื้อก่อนนำมากรอกขวดขายด้านเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้เก็บน้ำส้มดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาสองสามีภรรยาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามมิให้ประกอบอาชีพต้องห้ามส่วนข้อหาการผลิตน้ำส้มคั้นต้องรอสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบผลว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่หากพบว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่กฎหมายห้ามใช้ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วัน